สวัสดีครับพี่โยนะครับจาก Camera Maker เพื่อนๆหลายคนเนี่ยที่ซื้อขาตั้งกล้องไปนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นกลางหรือรุ่นโปรนะครับเพื่อไปถ่ายงานแลนด์สเคปนะครับปรากฏว่าพอไปถึงหน้างานจริงเนี่ยเวลาเราวัดระดับน้ำเพื่อถ่ายพาโนรามานะครับมันไม่ได้ระดับอย่างที่เราต้องการนะครับไม่ว่าจะแพนยังไงก็ตามนะครับไม่เฉียงขึ้นก็เฉียงลงตลอดนะครับเรียกได้ว่าไม่รู้จะแก้ปัญหากันยังไงนะครับวันนี้ครับผมมีตัวช่วยดีๆนะครับมาแก้ไขปัญหานั้นนะครับเดี๋ยวไปดูนะครับว่าตัวช่วยที่ว่ามันคืออะไรปัญหาในการถ่ายภาพนะครับทุกๆคนเนี่ยอาจจะไม่รู้ตัวว่าเวลาเราไปเลือกซื้อขาตั้งกล้องเนี่ยเราเลือกซื้อในร้านถูกไหมครับระดับพื้นของร้านเนี่ยมันเป็นระดับพื้นปูนนะครับซึ่งมันเรียบนะครับเหมาะแก่การทดสอบอย่างยิ่งนะครับแต่ว่าพอเราไปถึงหน้างานจริงเนี่ยมันไม่มีพื้นภูเขาหรือพื้นดินหรือพื้นชายหาดตรงไหนนะครับที่มันเรียบเหมือนพื้นปูนแน่นอนครับปักไปปั๊บเนี่ยบางทีเราเจอทรายปักไปบางครั้งเราเจอหินซึ่งมันไม่ได้ระดับเลยนะครับดังนั้นนะครับผมมีตัวช่วยตัวนี้ครับนี่เลยครับหน้าตาเป็นแบบนี้ครับเขาเรียกว่า leveling base นะครับซึ่งหน้าที่การทำงานของเขาเนี่ยเราจะไปใส่อยู่ระหว่างขาตั้งกล้องและหัวบอล นะครับเพื่อนๆทีนี้ตัว leveling base ที่อยู่ข้างหน้าผมเนี่ยมันเป็นของ Sunway Photo ครับชื่อรุ่น DYH68 นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยมันมีน้ำหนักอยู่ที่210กรัมถือว่าไม่มากเลยนะครับแล้วอีกอย่างเนี่ยก็สามารถปรับระดับได้นะครับโดยที่สามารถเอียงได้ถึง15องศาฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆเนี่ยเวลาใช้งานขาตั้งกล้องในหน้างานจริงเนี่ยเรารู้ได้ในใจเลยว่าเราสามารถปรับเพื่อแก้ระดับได้อยู่15องศานะครับซึ่งถือว่ามากเพียงพอต่อการใช้งานแล้วครับนอกจากนั้นตัวนี้เขายังรองรับน้ำหนักนะครับของตัวกล้องแล้วก็ตัวหัวบอลอื่นที่อยู่บนตัวเขาเนี่ยได้ถึง10กิโลนะครับผมมั่นใจเลยว่าอันนี้เพียงพอต่อการรับน้ำหนักของตัวบอดี้ที่เพื่อนๆใช้แน่นอนครับหน้าที่การทำงานหลักๆของ leveling base นะครับมันคือการปรับระดับนั่นเองครับเพื่อนๆสังเกตไหมครับเนี่ยมันจะเป็นหัวแบบนี้มานะครับเราสามารถวางหัวบอลไว้ด้านบนนะครับส่วนด้านล่างเนี่ยเอาไว้ต่อกับขาตั้งกล้องนะครับโดยที่เขาจะทำการปรับระดับเนี่ยครับซ้ายขวาบนล่างนะครับเพื่อนๆลองดูใกล้ๆนะตัวเขาเองเนี่ยจะเป็นแบบลูกปืนอยู่ข้างในหมุนปรับระดับได้นุ่มนวล นะครับอยู่ที่เราจะปรับระดับยังไงก็ตามนะครับซึ่งมันจะแก้ปัญหายังไงรู้ไหมครับเพื่อนๆสมมติเรามีขาตั้งกล้องอยู่1ตัวนะครับโดยปกติแล้วขาตั้งกล้องจะเป็นแบบนี้ถูกไหมครับมันก็จะมีส่วนของเรียกว่าหัวบอลนี่คือส่วนของที่เรียกว่าหัวบอลนะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นส่วนของขาตั้งกล้องนะครับเพื่อนๆจะใช้ขาตั้งกล้องยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับเพราะทุกส่วนประกอบมันคล้ายกันอาจจะมีบางแบรนด์เท่านั้นนะครับที่เวลาเราถอดมาปุ๊บเนี่ยมันจะไม่ใช่หัวที่เป็นหัวสกรูแบบนี้นะครับซึ่งเราก็ต้องแปลงให้เขาเป็นหัวสกรูแบบนี้ก่อนนะครับเพื่อใช้งานกับ leveling base นะครับอย่างยกตัวอย่างเนี่ยผมเอาตัวขาตั้งกล้องตัวนี้มานะครับผมใส่ตัว leveling base เข้าไปแบบนี้เลยครับหมุนเข้าไปธรรมดาเลยครับจากนั้นผมก็ใส่ในส่วนของตัวหัวบอลเข้าไปนะครับที่ด้านบนของเขาซึ่งตรงนี้เนี่ยเราจะมีตัวนี้ให้ด้วยครับมันจะมีตัวสกรูแปลงมาให้ครับเพื่อเปลี่ยนขนาดของหัวสกรูนั่นเองครับให้เป็นขนาดใหญ่ขึ้นนะครับอย่างตัวนี้นะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับว่าตัวฐานเนี่ยมันเป็นตัวฐานขนาดใหญ่แต่ตัวหัวของ leveling base เนี่ยมันเป็นตัวของขนาดเล็กนะครับดังนั้นสิ่งที่ผมทำก็คือผมแปลงมันก่อนครับแปลงให้หัวมันใหญ่ขึ้นนั่นเองครับเราสามารถทำได้เพราะเขาให้อุปกรณ์มาครบแล้วครับไม่ว่าจะเป็นหกเหลี่ยมนะครับหรือว่าตัวสกรูน็อตอื่นๆนะครับซึ่งแปลงขนาดของเขาผมแค่ใส่ไปแบบนี้ครับแล้วผมก็หมุนเข้าไปที่ขาตั้งกล้องนะครับเราก็สามารถใช้งานได้แล้วครับเพื่อนๆพอเราใส่เข้าไปครับหน้าตามจะเป็นอย่างนี้ครับมันจะไปเพิ่มข้อต่อระหว่างตัวขาตั้งนะครับและตัวหัวบอลโดยที่เขาเองเนี่ยสามารถปรับระดับได้นะครับทีนี้มันมีประโยชน์ยังไงเพื่อนๆยกตัวอย่างเช่นบางครั้งเนี่ยขาตั้งเนี่ยมันต้องวางในพื้นที่ที่มันไม่ได้ระดับนะครับผมเอาตัวอื่นมาวางรองก็ได้ครับตอนนี้หัวมันเอียงอยู่ถูกไหมครับมันทิ่มมาด้านหน้านะครับเพื่อนๆสิ่งที่ผมทำคือผมปรับระดับเลเวลลิ่งตรงนี้ครับให้มันได้ระดับก่อนพอมันได้ระดับแล้วตามระดับน้ำที่เรามีเห็นที่ตัวหัวบอลเราจะรู้เลยว่าตอนนี้มันได้ระดับละเพื่อนๆสังเกตดูนะเห็นไหมถ้าผมทำอย่างนี้นะเอาด้านนี้ให้ดูนะครับผมสามารถปรับแบบนี้ได้เลยเห็นไหมครับเพื่อให้ได้ระดับน้ำตามที่เราต้องการเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการที่พื้นที่เราไปใช้งานเนี่ยมันไม่เท่ากันในความเป็นจริงแล้วมันไม่เท่ากันเพื่อนๆเพราะว่าไม่มีภูเขาไหนที่มันเรียบเสมอกันหมดนะครับดังนั้นเนี่ย leveling base เป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆถ้าเพื่อนๆต้องการจะ panning หรือ panorama นะครับในการถ่ายมันนะครับเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆพอจะเห็นภาพคร่าวๆแล้วใช่ไหมครับว่าตัว leveling base เนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงไม่ว่าเพื่อนๆจะใช้ขาตั้งกล้องยี่ห้อไหนนะครับก็สามารถใช้ leveling base ได้ทั้งหมดเลยครับสำ
ำหรับเพื่อนๆ นะครับที่สนใจเกี่ยวกับอุปกรณ์ถ่ายภาพแลนด์สเคปนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวฟิลเตอร์นะครับตัวหัวบอล นะครับรวมไปถึงเลเวลลิ่งเบสและอุปกรณ์ต่างๆเช่นกระเป๋านะครับสำหรับเดินทางไปถ่ายภาพนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับที่ Camera Maker ครับหรือว่าถ้าสงสัยอะไรนะครับก็สามารถไลน์เข้ามาได้ครับที่ LINE ID นะครับ @cameramaker นะครับสำหรับเราเนี่ยเรามีทีมงานนะครับแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญเรื่องการถ่ายภาพแลนด์สเคปคอยตอบคำถามเพื่อนๆอยู่แล้วครับขอบคุณครับ